สวัสดีทุกคนนี่กล่องโคตรเฟี้ยวเลยอะไรวะเนี่ยนี่ RX78-2มีคนถามว่าเฮียทำไมพูด RX78-2 วะทำไมไม่พูด RX78-2 เอ้าชินแล้วนะนี่ครับผมนี่กล่องโคตรเฟี้ยวเลยเนี่ยมันเขียนว่า Ignite นะ Ignite เป็นได้ลิขสิทธิ์จากเด็กอีกทีหนึ่งในการผลิตนะอันนี้คือแก้วสแตนเลสนะ RX78-2 กันดั้มนะLimited Edition ชันนะเอาหมุนอย่างนี้ไปด้วยนะปะโทเนี่ยกล่องประมาณนี้เฮียต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือเขาส่งมาก็คือว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่ใครอยากได้ลองไปดูในเพจของเด็กหรือว่าของ Ignite ก็ได้นะครับผมถ้าใครสนใจเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขามีโปรดักต์มีลำโพงมีแก้วมีกล่อง RX78 มีอุปกรณ์และมีที่มันเป็นแบบของการ์ตูนอ่ะที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาเขาก็ผลิตนะครับผมเป็นลิมิเต็ดนะฮะนี่เป็นอย่างนี้กล่องมันก็เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะจ๊ะแกะดูดีกว่าอันนี้เขาส่งมาให้มันเป็นแก้วเฮ้ยแกะออกมามันเป็นอย่างนี้เว้ยเพื่อนนี่สวยไหมแทนอีกด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นี่อันนี้รู้สึกว่าสกรีนนะครับไม่ได้ใช้เลเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับแก้วมันก็เป็นแก้วทั่วไปราคามูลค่ามันไม่รู้เท่าไหร่จริงๆนะครับเป็นแก้วเก็บความเย็นเป็นสแตนเลสนะฮะเปิดฝาแบบนี้นะแล้วก็แกะด้านในเป็นแบบนี้เห็นยังโลก็มีแก้วถ้าใครอยากได้นะก็ไปลองดูนะจริงๆแล้ววันนี้ก็รีวิวโง่ๆงั้งๆไม่มีอะไรมากไม่เสียเวลามาดูนิดหน่อยนะแต่คือว่ามันแน่นนะแน่นก็ดีนะเวลาหกมันจะได้ไม่หมายเพราะจริงๆแล้วอันนี้มันมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดไปเช็ดไปล้างแล้วมันตรงร่องนะจับให้มันตรงร่องแค่นั้นแหละมันก็จะใส่พอดีนะจ๊ะไม่มีอะไรมากอ๋อมันหมุนบิดไม่ตรงร่องเฉยๆนะครับอ้าวไม่มีอะไรมากใครอยากได้ก็ไปลองดูนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆนะจ๊ะก็คือว่าอันนี้ต้องขอบคุณทางเด็กทางเอ้ยไนท์นะครับผมจะส่งมาให้เฮียนะใครอยากได้ก็ไปลองหาดูนะครับในเพจอีกไนท์หรือเด็กนะจ๊ะกับกล่องตัวนี้เดี๋ยวจะมีโปรดักหลายๆตัวเลยเริ่มทยอยออกมาปีนี้ก็ให้ทุกคนที่ชอบกันดั้มชอบปู่อะไรเงี้ยสะสมก็มีซูเวเนียร์ที่เป็นลิมิเต็ดที่ได้ลิขสิทธิ์และผลิตจากบ้านเราเนี่ยมาให้ทุกคนได้เก็บสะสมกันนะจ๊ะไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้ะบุยๆเก็บไป